the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่วันนี้นะคะซาก็มีสตอรี่ของซอฮาบะมาเล่าให้ฟังค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้นะคะที่อาจจะยาวนิดนึงมีประมาณ10ตอนนะคะเพราะว่าซาจะพูดถึงเรื่องของ10ซอฮาบะผู้ได้รับสัญญาว่าจะได้รับสวรรค์ค่ะเรียบเรียงโดยคุณมันซูร์อับดุลลอห์ค่ะเหตุผลที่ซานำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็เพื่ออยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อเตือนใจให้เรารู้ว่าคนแบบไหนกันที่ถ้าเราซูร์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์แน่นอนนะคะสำหรับท่านแรกนะคะที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือท่านอบูบักอัสซิดดิกค่ะท่านอบูบักนะคะเป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีมูฮัมมัดมาตั้งแต่เยาว์วัยนะคะแล้วก็เป็นซอฮาบะที่ใกล้ชิดที่สุดของท่านนบีเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกับท่านนบีในทุกสถานการณ์แล้วก็ยังเป็นพ่อตาของท่านนบีเนื่องจากบุตรสาวของท่านคือท่านไอชะเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านศาสดาค่ะท่านก็เป็นคอลิฟะคนแรกนะคะหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยได้เสียชีวิตลงค่ะลักษณะและอุปนิสัยของท่านอบูบักรซิดดิกนะคะก็คือท่านเป็นคนสุภาพอ่อนโยนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนรักดีมีความยุติธรรมซื่อตรงรักความจริงและท่านก็เป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์ที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมมีความกระตือรือร้นและมีขันติธรรมเป็นคนที่เด็ดขาดอาจหารชอบบริจาคเป็นนิดนะคะแล้วก็เป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงมั่งคั่งมากและเป็นที่รู้จักของชาวมักกะฮ์ค่ะความประเสริฐของท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะคะก็มีดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะท่านรอซูลเนี่ยเคยชื่นชมท่านอบูบักรว่าเป็นมิตรแท้ของท่านโดยท่านได้กล่าวว่าแท้จริงบุคคลที่มีความเมตตากรุณามากที่สุดในมวลมนุษย์แก่ข้าพเจ้าในความเป็นเพื่อนและในทรัพย์สมบัติของเขาก็คืออบูบักรถ้าฉันจะเอาผู้ใดเป็นมิตรแท้แน่นอนเขาคืออบูบักรที่จะเป็นมิตรแท้ของฉันแต่การเป็นพี่น้องในอิสลามนั้นประเสริฐกว่าบันทึกโดยบุคอรีข้อที่2นะคะก็คือท่านอบูบักรเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่มีอามานที่เหนือกว่าคนอื่นอบีอูรอยรอนะคะได้เล่าว่าวันหนึ่งท่านนบีได้ถามว่ามีใครในหมู่พวกท่านบ้างที่วันนี้ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพของผู้ถือศีลอดท่านอบูบักรได้ตอบว่าข้าพเจ้าเองท่านนบีก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วมีใครในหมู่พวกท่านบ้างที่วันนี้ได้ติดตามศพท่านอบูบักรก็ตอบว่าข้าพเจ้าเองท่านได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วมีใครบ้างในหมู่พวกท่านที่วันนี้ได้ให้อาหารแก่คนยากจนท่านอบูบักรก็บอกว่าข้าพเจ้าเองท่านได้ถามอีกว่าแล้วมีใครในหมู่พวกท่านบ้างที่วันนี้ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยท่านอบูบักรก็บอกว่าข้าพเจ้าอีกเช่นกันท่านรอซูลจึงกล่าวว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่อยู่ในผู้ใดนอกจากเขาจะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยมุสลิมข้อที่3นะคะท่านอบูบักรเป็นคนแรกของประชากรของท่านนบีที่จะได้เข้าสวรรค์จากอบีอุไรรอเล่าว่าท่านนบีได้กล่าวว่ายิบรีลได้มาหาฉันและจับมือฉันไว้และได้ให้ฉันเห็นประตูสวรรค์ที่มีประชากรของฉันได้เข้าไปอยู่ประตูนั้นท่านอบูบักรจึงถามว่าโอ้รอซูลข้าพเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับท่านท่านรอซูลได้กล่าวว่าพึงทราบเถิดแท้จริงอบูบักรเป็นบุคคลแรกจากประชากรของฉันที่ได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอบูดาวูดข้อที่4นะคะท่านน่ะสละทรัพย์สมบัติส่วนตัวของท่านเนี่ยใช้ไปในทางของศาสนาเยอะมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ครั้งหนึ่งท่านเนี่ยได้นำเงินส่วนตัวของท่านน่ะไปไถ่ถอนทาสท่านหนึ่งซึ่งเป็นซอฮาบะคนสำคัญนะคะก็คือท่านบิลาลค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในกองทัพมุสลิมที่ท่านเนี่ยได้บริจาคทรัพย์สินเยอะมากจนท่านนบีได้ถามว่าท่านได้เหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวของท่านบ้างท่านอบูบักรได้ตอบว่าฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลก็เพียงพอแล้วข้อถัดมานะคะคือท่านอบูบักรเคยถูกยกย่องให้เป็นผู้นำท่านนบีได้กล่าวว่าไม่สมควรแก่คนกลุ่มใดที่มีอบูบักรอยู่ร่วมด้วยที่คนอื่นจะเป็นผู้นำกลุ่มนั้นนอกจากอบูบักรเท่านั้นบันทึกโดยติรมิซีบรรดาซอฮาบะห์นะคะก็เคยจัดลำดับความประเสริฐให้ท่านอบูบักรนะคะเป็นที่หนึ่งโดยท่านมุฮัมมัดอิบนุอัลฮานาฟียะเล่าว่าฉันได้ถามบิดาของฉันคืออาลีบินอบีตอลิบว่าผู้ใดดีที่สุดหลังจากท่านรอซูลท่านตอบว่าท่านอบูบักรฉันถามต่อว่าแล้วใครอีกท่านบอกว่าท่านอุมัร
ฉันเกรงว่าท่านจะตอบอีกว่าคนต่อมาคืออุสมานฉันจึงพูดต่อว่าแล้วตัวท่านล่ะเขาตอบว่าฉันเป็นเพียงแค่มุสลิมธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งบันทึกโดยบุคอรีท่านอบูบักนะคะเป็นทั้งเพื่อนสนิทมิสหายแล้วเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีจากอันตรายหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะโดยครั้งหนึ่งในตอนที่จะต้องอพยพไปยังมะดีนะห์นะคะท่านอบูบักเนี่ยก็ได้ขออนุญาตท่านนบีเนี่ยอพยพไปด้วยแต่เราซูลก็ได้ขอให้เขาคอยก่อนซึ่งอบูบักรู้ดีว่าท่านนบีหมายถึงอะไรและเขาก็ได้เตรียมอูฐเอาไว้สำหรับตัวท่านและเมื่อถึงเวลาท่านนบีและท่านอบูบักทั้งสองคนนะคะก็ได้อพยพไปที่มักกะพร้อมกันซึ่งท่านทั้งสองก็ได้หลบหนีไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถูกชาวกุเรชติดตามอยู่ประมาณ3วันนะคะเมื่อผู้ติดตามมาถึงปากถ้ำท่านอบูบักก็รู้สึกตกใจด้วยความหวาดกลัวว่าท่านรอซูลจะมีอันตรายแต่ท่านนบีก็ได้ให้ความเชื่อมั่นโดยกล่าวว่าท่านคิดหรือว่าเราอยู่กันเพียง2คนยังมีที่3นั่นคืออัลเลาะห์นั่นเองนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้สร้างเอกภาพขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ท่านรอซูลนะคะได้เสียชีวิตลงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวย่อๆนะคะของซอฮาบะห์คนสำคัญท่านหนึ่งนะคะของอิสลามในยุคนั้นนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเล่าเรื่องของซอฮาบะห์ท่านอื่นให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วพบกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซะ